MSX ที่รีวิวค้างไว้นะคันสีแดงวันนี้ทำเสร็จแล้วมาดูกันครับใหม่นะแผ่นก็คือเจ้าของเขาต้องการแบบไม่สูงไม่ต่ำแต่ว่าเน้นขี่สบายเน้นใช้งานได้ด้วยแล้วก็มีต่อชกหน้าครับมีต่อชกหน้าครับมีต่อขึ้นมาประมาณ3นิ้วกว่าแล้วก็มีบางคนหน้าพร้อมจัดวางให้แข็งแรงเลยนะตัวนี้แล้วก็มีจานดิสหน้านะครับมีจานดิสหน้ามีน็อตจานดิสมีดุมแต่งมีก้านล้อมีวงล้อ14นะครับตัวนี้เป็น14แล้วก็ยางนอกเป็นกึ่งแอนโดโร่หน่อยๆนะครับด้านหลังนี้ก็มีตัวกันตกตัวนี้ลูกค้าเจ้าของรถซื้อมาเป็นตัวเก่าเป็นของรุ่นอื่นแล้วผมก็จัดการแปลงให้วางรถให้เรียบร้อยมีปัดเบาะด้วยนะครับมีปัดเบาะทำร่องให้มันนั่งสบายแล้วก็กระชับมั่นใจมากขึ้นข้างหลังก็มีต่ออาร์มนะครับตัว3นิ้วนะครับแล้วก็ข้างหลังก็มีดุมมีก้านล้อมีดุมล้อมีวงล้อ14ข้างหลังจะเป็น14นะครับก็เป็นยางนอกทุกหลังตำแหน่งเดิมเลยไม่มีอะไรนะครับส่วนด้านขวาของนี้สเตอร์หลังเป็น40ครับแล้วก็โซ่เป็น428ต่อโซ่ให้เรียบร้อยแล้วก็มาเป็นขาตั้งข้างครับประมาณนี้เลยต้องเกินประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองรัดชนเลยงานนี้เป็นเซ็ตนะครับขอบคุณมากช่างใส่กะลาสวัสดีครับ